3 4บอกเลยนะครับได้มีอะไรบ้างครับคุณจำความรู้สึกวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกดีใจมากครับรู้สึกตื้นตันใจมากครับดีใจภูมิใจในตัวเขาครับที่เขาสามารถทำได้ครับกับโอกาสที่เราส่งเสริมเขาครับจุดเริ่มต้นเป็นยังไงทำไมถึงเราเริ่มอัดคลิปลงโซเชียลอ๋อจุดเริ่มต้นนะครับก็คือตั้งแต่ที่ผมเริ่มเข้าไปสอนในโรงเรียนบ้านสาวถีนะครับสาวถีและรังสฤษนะครับก็แล้วก็พยายามส่งอยากส่งเสริมเด็กครับพยายามหาเด็กที่พยายามหาเด็กที่เขามีพรสวรรค์ด้านนี้เราอยากส่งเสริมเขาในการในด้านการร้องนะครับในการแบบพรสวรรค์น้องเด็กครับก็เลยมีน้องซีแกมครับที่สนใจก็เลยแบบครูครับผมร้องเพลงเป็นผมอยากมาร้องจังเลยผมอยากร้องกับครูจังเลยผมก็เลยให้เขามาทดสอบร้องดูแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะเสียงดีอะไรนะครับคิดว่าแบบเขาน่าจะเป็นเสียงเด็กธรรมดาอย่างเงี้ยครับเราก็เลยในลองทดสอบให้ครูฟังหน่อยสิพอเขาร้องขึ้นแล้วรู้สึกเสียงเขามันมีพรสวรรค์มันสามารถที่ต่อยอดได้ครับน่าส่งเสริมครับน่าส่งเสริมเราก็เลยให้เขาพยายามมาฝึกกับครูพยายามมาฝึกตอนเที่ยงทุกวันจะเอามาฝึกร้องอยู่ที่ห้องฝึกร้องอยู่ที่ห้องเขาจนทำให้เกิดความเคยชินนะครับนั่นแหละครับก็พยายามส่งเขาพยายามส่งเขาไปในรายการต่างๆพยายามส่งเขาไปในรายการต่างๆแล้วก็แข่งครั้งพาไปแข่งขันทักษะทางวิชาการครับส่งเสริมเขาพยายามโพสต์คลิปเขาลงเฟซพยายามอัพเขาลงโซเชียลครับเพื่อให้โซเชียลรู้จักเขาอย่างเงี้ยครับครับตอนแรกครูก็คือรู้อยู่แล้วว่าน้องร้องเพลงได้ไหมคะตอนแรกเลยตอนแรกตั้งแต่เข้าโรงเรียนคือไม่รู้ว่าน้องร้องเพลงได้ครับคือเราไม่รู้เลยก็คือเราไม่รู้จักเด็กคนนี้เลยเพียงแค่เราเปิดรับสมัครแล้วก็เด็กที่มีความสามารถที่มีความสนใจในการร้องก็คือเราเป็นคนชอบร้องใช่ไหมครับเราเป็นคนชอบร้องครูเป็นคนชอบร้องเพลงแต่ว่าครูเป็นคนเสียงไม่เพราะเราก็เลยอยากสนับสนุนเด็กที่มีความรักเหมือนเราที่มีความชอบเหมือนเราครับซีแกมก็เลยบอกว่าครูครับผมร้องเพลงเป็นผมอยากสมัครร้องเพลงกับครูจังเลยอย่างเงี้ยครับก็เลยเอาเขามาซ้อมร้องพอทดสอบร้องเราคือเราเห็นเสียงเขาแบบเรารู้เลยว่าเสียงเขาไม่ธรรมดาสามารถต่อยอดได้เราก็เริ่มจากการเอาคลิปเขาลงโซเชียลเอาคลิปเขาลงเฟซตอนแรกก็ไม่มีคนติดตามไม่มีคนดูอะไรหรอกครับเราก็พยายามลงเรื่อยๆคลิปที่2ก็น่าจะมีคนรู้สึกว่ามียอดวิวขึ้นมาแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรที่จะต่อยอดเขาให้มากกว่านี้ควรจะส่งเสริมเขาให้มากกว่านี้อย่างเงี้ยครับเราก็เลยเป็นเพื่อนกับครูก็เลยเป็นเพื่อนกับแม่ยุ้ยใช่มั้ยครับผู้จัดการแม่ยุ้ยแสงทองฟินแลนด์นะครับเราก็เลยส่งคลิปเขาไปให้แม่ยุ้ยฝากเลยนะครับแม่ยุ้ยอะไรครับแล้วก็ฝากเด็กฝากแบบสนับสนุนหน่อยแบบพังดันเขาหน่อยนะครับแม่ยุ้ยก็อุ้ยทำไมน้องเสียงดีจังเลยพอได้ฟังคลิปน้องใช่ไหมครับแม่ยุ้ยก็เลยเอาไปลงโซเชียลไปลงเฟซดูคลิปแรกก็น่าจะไม่เท่าไหร่หรอกแต่พอลงคลิป2แล้วรู้สึกแบบกระแสมาครับแบบแฟนคลับให้ความชื่นชมให้ความชื่นชอบมากแล้วก็ยอดวิวก็ขึ้นเป็นล้านอย่างเงี้ยครับแม่บอสก็เลยว่าเด็กคนนี้มีความสามารถน่าที่จะสนับสนุนอย่างเงี้ยครับค่ะต้นฝั่งก็คือคาดฝั่งไหมว่าแม่ยุ้ยกับทางคณะต้องรับน้องไปตรงนั้นคาดหวังตอนส่งใช่ไหมครับอ๋อตอนส่งคือเราไม่ได้คาดหวังว่าทางคณะจะผลักดันน้องจะส่งเสริมน้องหรือว่าจะดันน้องใช่ไหมครับเราเพียงแค่ว่าทำให้เต็มที่ที่สุดช่องทางไหนที่เป็นโซเชียลช่องทางไหนที่แบบว่าที่จะส่งเสริมน้องได้คือเราส่งไปหมดส่งคลิปไปทุกรายการส่งคลิปแบบที่มีโซเชียลอยู่ในมือครับนอกเหนือจากแต่งของฟิแลนเรามีได้ส่งไปไม่ที่อื่นไหมก็ส่งไปพอสมควรครับก็ส่งไปพอสมควรแต่ว่าก็ถือว่าแบบแสงทองฟิแลนมีพระคุณกับเรามากที่เมตตาเราที่แบบสนับสนุนเราอยากผลักดันผมแล้วก็น้องนะครับอยากสนับสนุนอยากผลักดันน้องเราก็รู้สึกซึ้งใจมากครับที่แสงทองฟิแลนให้โอกาสเราตัวน้องซิแกมเมื่อกี้นั่งทำไมลูกเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้นึกว่าจะให้นั่งกับครูแนะนำอะไรบ้างไหมคะตอนซ้อมเรียนช่วงกลางวันก็ซ้อมทำท่าหัดขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้รู้ไหมว่าเรากำลังดังแล้วตอนเนี้ยไม่รู้เพราะเหมือนทำตัวปกติความรู้สึกตอนนี้ผู้ใหญ่บิ๊กไปหาเราเห็นโมเมนต์น้ำตาไหลด้วยที่พ่อบิ๊กแม่เพรวไปรับไม่มาอ๋อตอนแรกนึกว่าจะเป็นหัวหน้าวงอีสานนครศิลป์มาก็ไม่ได้ใจแล้วครูโกหกว่าเขาจะมา
ถ่ายทำก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นพ่อบิ๊กแม่แพวมาแล้วก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองมาจริงๆเลยมาถึงบ้านเลยก็ตกใจมากเลยครับน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยดีใจไหมคะดีใจครับดีใจที่สุดหลังจากวันนั้นมาแล้วเรามาขึ้นเห็นว่าขึ้นเวทีเป็นครั้งที่สามความรู้สึกเรายังเป็นยังไงบ้างก็สนุกครับสนุกมากแต่ก่อนก็จะสั่นนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่สั่นแล้วก็เริ่มหัดพูดเห็นว่ามีติ๊บด้วยหลายมืดเลยดีใจไหมคะดีใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวงแสงทองฟินแลนด์รู้สึกยังไงบ้างหลายคนแฟนหมอลำเขาบอกว่าเราเหมือนลูกเหมือนพ่อทานตาหน้าตาเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันกับพ่อมีเลยอันนี้น่าจะเป็นแฟนคลับคิดครับปกติครอบครัวก็บอกว่าเอ้าหนักคือพยาบาลฟินแลนด์แท้อะไรเงี้ยแล้วยายเราพอเราได้ไปทำจริงๆแล้วมันเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยครับปกติเลยชอบไหมคะชอบไหมชอบครับหลังจากนี้คิดไว้ไหมว่าเราอยากจะเป็นหมอลำหรือเราอยากจะวางแผนตัวเองยังไงต่อก็หัดไปก่อนครับหัดทำเรื่อยๆอะไรประมาณนี้อย่างคุณครูล่ะคะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่ะจะเป็นหมอลำกาแฟในโซเชียลมากครูรอบอกต่อแล้วตอนนี้แล้วก็รู้สึกดีใจครับดีใจที่แฟนๆที่ FC ให้ความสนใจเรานะครับที่ให้ความสนใจเราที่สนับสนุนเรานะครับส่วนเรื่องจะมาเป็นหมอลำมั้ยอันนี้ก็ขอทำหน้าที่ในตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าก็จะไปน้องไปกับน้องพาน้องไปงานนะครับเพราะว่าเขายังเด็กอยู่เรายังไม่สามารถปล่อยเขาได้โดยเฉพาะหลักๆเลยก็คือเรื่องการเรียนเราจะให้เขาทิ้งไม่ได้นะครับเราก็ต้องสนับสนุนในเรื่องการเรียนด้วยก็คือทางผู้บริหารก็เข้าใจไม่อยากให้น้องทิ้งการเรียนงานไหนที่ไปได้หรือว่าวันหยุดอย่างนี้เราก็จะพาน้องไปประมาณนี้ครับก็มีก็ได้รับความเมตตาจากแฟนๆครับที่ชื่นชอบเราน้องน้องเบียดการส่งคลิปน้องไปเยอะๆแยะๆเนี่ยเรามีไปดูยื่นไหมว่าขอให้น้องมาอีกคนนี้อีกเยอะๆเพราะเราก็ส่งไปเยอะมากเราก็ส่งไปเยอะมากแบบไหนนะครับไปมูหรือเปล่าอันนี้ก็คือไม่เคยมูเลยครับไม่เคยไปมูไม่เคยไปให้ขอที่ไหนเลยเพราะว่าคือเราทำมาตลอดครับเราพยายามผลักดันทุกช่องทางที่แบบที่มันจะทำให้น้องเป็นกระแสได้ที่จะทำให้น้องเข้าไปอยู่ในโซเชียลได้ที่ทำให้คนรู้จักน้องมากขึ้นอย่างเงี้ยครับคือเราด้วยความพยายามเราด้วยครับพยายามที่แบบจะผลักดันน้องจะส่งเสริมน้องอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่คิดว่าจะยังไงครับใช่ครับก็ดีใจมากครับที่การเรียนก็ไม่ทิ้งใช่ครับการเรียนก็ไม่ทิ้งครับใช่ครับก็ถ้ามีการเรียนการสอนก็พาน้องกลับไปเรียนถ้าอย่างเช่นวันศุกร์อย่างนี้ใช่ไหมครับวันศุกร์ตอนเย็นก็จะพาน้องออกเดินสายศุกร์เสาร์อาทิตย์เสร็จแล้วก็กลับไปวันจันทร์น้องก็ตื่นไปโรงเรียนนะครับใช่ครับที่เกมเองเรามองว่าตัวเรายังต้องเพิ่มไหนต้องพัฒนาเรื่องอะไรบ้างก็น่าจะพัฒนาเรื่องลำครับมันต้องอีกหลายอย่างเลยก็พูดออกเหมือนกันว่าเราผิดพลาดตรงไหนบ้างก็แล้วแต่พ่อบิ๊กถ้าเขาจะมองเราว่าเราผิดตรงไหนเขาก็จะให้เราแก้ไขทำใหม่อะไรประมาณนี้พอเราจับไมค์ไปบนหน้าเวทีแล้วมีแฟนๆเรียกเสียงกรี๊ดเราตื่นเต้นมันดีใจไหมดีใจครับมีแม่ยงเห็นว่าเพลงใหม่ก็แต่งแล้วเดี๋ยวจะเข้าห้องอัดด้วยเร็วๆนี้ก็มีแต่งเพลงให้แล้วเรียบร้อยพร้อมรับแรงกระแทกความดันเลยความดันคาดหวังไหมอยากดังเหมือนเตรียมตัวดังหรือยังเตรียมตัวดังหรือยังเพลงไหมอยากดังเพลงไหมตอนนี้อยากมีครับเตรียมตัวไหมหนูเตรียมตัวไหมลูกต่อไปนี้จะมีคนรู้จักเราเยอะขึ้นมากอย่างตัวเราแบบรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับเพราะไม่เคยดังมาก่อนก็เป็นแฟนคลับแต่ต้องเป็นแรงให้เลยเซ็นไหมนี่เลยเซ็นยังไม่ออกพ่อแม่เราเป็นดาราไหมครับครับวันนี้ก็มาพ่อแม่ว่าไงบ้างก็ยิ้มอย่างเดียวเลยครับไม่พูดอะไรพูดเลยไม่ออกเลยความฝันของเราอยากจะทำอะไรให้กับครอบครัวบ้างหลังจากที่เราแบบมีชื่อเสียงแล้วลูกเรามองไว้ว่ายังไงบ้างความฝันของเราอยากทำอะไรให้กับครอบครัวอยากส่งเงินให้ครอบครัวไม่ต้องไปขอพ่อกับแม่ไม่เดือดไม่ต้องเดือดร้อนพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยให้น้องโชว์เสียงหน่อยได้ไหมได้เสียงหน่อยอ่ะทิ้งท้ายเพลงอะไรดีรักซึ้งรักซึ้งเพิ่งแก่นครคุณจิตจริยาเฮ้ยมองกล้องนะมองกล้องนะรักเคยหวานซึ้งที่เมืองแก่นนครไทยป่าเที่ยวชมน้อง
่สองนางช่วยเป็นพยานว่าอายจะหักไม่มีวันจางสัตยาให้ว่าจะเคียงข้างเจ้าแม่สองนางได้พูดรับรู้ได้คู่ปากหน่อยนิดนึงตาครับก็ขอฝากนะครับฝากน้องซีแกรมด้วยนะครับฝากน้องซีแกรมเสียงของฟินแลนด์แล้วก็ฝากทั้งตัวครูด้วยนะครับสำหรับแฟนๆ FC นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับถ้าขาดกำลังใจหรือว่าขาดแฟนๆที่สนับสนุนก็ไม่รู้ว่าน้องจะมายืนอยู่ตรงนี้ไหมก็ไม่รู้ว่าน้องจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับก็อยู่ที่กับแฟนๆที่จะส่งเสริมน้องส่วนผมก็ดีใจมากครับพูดอะไรไม่ออกจริงๆวันนี้เหมือนกับแบบมันกับยิ่งไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยครับวันนี้ไม่รู้เลยว่าจะมีทีมงานมาถ่ายทำใช่ครับก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับอีกอย่างก็คือน้องยังเป็นเด็กนะครับน้องยังเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือว่าคำพูดเขาอาจจะยังไม่เท่าไหร่ยังไม่เหมือนผู้ใหญ่เท่าไหร่อาจจะไม่เหมือนเด็กผู้หญิงนะครับก็พยายามฝึกให้น้องฝึกหลายอย่างให้น้องอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นการวางตัวการแสดงการปรับบุคลิกภาพตัวเองครับผมลมที่ฝ่าดังมาทมละละลอยลอยไปตกวางใจให้อายลุบลมตั้งหลายเดียววอลเดียวจมลงคารมบ่สมคำจา